นำคุณเข้าสู่ชีวิตแห่งชัยชนะและจุดประสงค์ของพระเจ้า Church, today we're going to preach the theme of the year. วันนี้นะครับเราก็จะเทศนาเรื่องของหัวข้อประจำปีของเรา If you don't know what this is about, ถ้าคุณยังไม่รู้ว่ามันคืออะไร Every year, ทุกปี we hear from the Holy Spirit, เราก็จะฟังจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ A specific word that will set the tone for the year for our church. เป็นคำพูดเจาะจงที่พระองค์นั้นบอกให้เรารู้ว่าเป้าหมายในปีนี้หลักๆของเราคืออะไร Last year was a year of unveiled glory or revealed glory เพราะปีที่แล้วเนี่ยจะเป็นปีแห่งสง่าราศีที่เปล่งประกาย And so I was praying about it before Christmas แล้วก่อนคริสต์มาสนะครับผมก็ใช้เวลาในการอธิษฐานกับพระเจ้า And the Lord has given us a theme for this year 2018และพระเจ้าก็ได้ให้ธีมนะครับสำหรับปีนี้ในปี2018 And I pray แล้วผมขออธิษฐาน That the Holy Spirit will use these words to impact your heart ว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์จะใช้ถ้อยคำตรงนี้ในการสร้างผลกระทบในหัวThat it'll set a direction, a mindset for us, all of us this year. เพื่อที่จะเป็นการปรับแนวความคิดและก็ทิศทางของเราทุกๆคนในปีนี้ New year will not be a new year if you don't think differently. เพราะว่าปีใหม่มันจะคงไม่เป็นปีใหม่สำหรับชีวิตคุณแน่ถ้าความคิดของคุณยังเหมือนเดิมอยู่ Amen. Amen. If we don't focus differently, ถ้าคุณไม่ได้จดจ่อในสิ่งใหม่ๆจริงๆ If we don't believe differently, ถ้าเราไม่ได้มีความเชื่อที่แตกต่างไป New year will not be a new year. ปีใหม่มันก็คงจะไม่ใช่ปีใหม่สำหรับเรา So this year, this wordIs a fresh word from God. ดังนั้นถ้อยคำนี้เป็นถ้อยคำที่สดใหม่ซึ่งมาจากพระเจ้า For our church. สำหรับคริสตจักรของเรา So I want us all. I want to inconvenience you a little bit. Please stand with me right now. ผมก็อยากจะทำให้คุณอึดอัดนิดนึงนะครับในการลุกขึ้นยืนด้วยกันหน่อย All those in Chiang Rai as well. แล้วก็สำหรับทุกคนที่เชียงรายด้วยนะครับ We're going to pray together in a while. เดี๋ยวอีกสักครู่นึงเราจะอธิษฐานด้วยกัน Our ushers will give out some cards to you, so ushers, you can do that right now. และทางทีมเจ้าภาพก็จะนำโปสการ์ดมาแจกให้นะครับ In Chiang Rai as well, if the ushers can pass out the cards to all the people right now. ก็ที่เชียงรายด้วยนะครับเราขอทีมเจ้าภาพที่จะช่วยแจกโปสการ์ดตรงนี้ให้กับสมาชิกด้วยนะครับ And so I hope there is one for everyone. If notIf you can take one for each family, that would help, and we can have more next week. ผมก็หวังว่าจะมีเพียงพอสำหรับทุกท่านในวันนี้นะครับแต่ถ้าเกิดไม่พอยังไงก็จะขอความร่วมมือในการที่จะหนึ่งครอบครัวเนี่ยหนึ่งใบก่อนนะครับ Praise God. สรรเสริญพระเจ้า So we'll wait for them to pass that out. แต่เราก็จะรอให้ทางทีมเจ้าภาพเนี่ยแจกให้เรียบร้อยก่อนนะครับ And as we declare this word together, church. และในขณะที่เราได้ประกาศถ้อยคำนี้ด้วยกันนะครับคริสตจักร Let's really allow the Holy Spirit.ให้เรานั้นอนุญาตหรือยอมให้พระวิญญาณบริสุทธิ์ To work a work in our hearts today ที่จะทำการงานนี้ในใจของเรา That this year ว่าปีนี้ will be like no other year จะไม่เหมือนกับปีอื่นในชีวิตของเราเลย Amen Amen In a God's will for us ความประสงค์ของพระเจ้าสำหรับชีวิตเรา is to go from victory to victory คืออยากจะเห็นเรานั้นก้าวจากชัยชนะสู่ชัยชนะที่มากขึ้นเสมอมีใครเชื่อแบบนั้นบ้าง You should be more excited this year than you were last year คือปีนี้เราควรจะมีความตื่นเต้นมากกว่าปีที่ผ่านมา You should be more victorious this year than you were last year คุณควรจะเป็นผู้ชนะในเรื่องต่างๆในปีนี้มากกว่าปีที่ผ่านมา You should be happier this year than you were last year และปีนี้คุณควรจะมีความสุขมากกว่าปีที่ผ่านมา Your life should be different every year และชีวิตของคุณมันควรจะแตกต่างแล้วก็ดีขึ้นทุกๆปีเพราะพระคัมภีร์บอกว่า We go from victory to victory, glory to glory เราก้าวจากชัยชนะสู่ชัยชนะเราก้าวจากศักดิ์ศรีสู่ศักดิ์ศรีที่เพิ่มขึ้น The kingdom of God อาณาจักรของพระเจ้า does not decrease ไม่มีอะไรที่ลดน้อยถอยลง The kingdom of God อาณาจักรของพระเจ้า does not regress ไม่มีการถอยหลัง The kingdom of God อาณาจักรของพระเจ้าAlways increases. มีแต่การเพิ่มพูนขึ้นทางเดียวอาณาจักรของพระเจ้า Always progresses. ก้าวหน้าอยู่ตลอดเวลา Amen. Amen. This is the kingdom we are part of. แล้วนี่ก็คืออาณาจักรที่เราเป็นพลเมืองอยู่ And what the devil wants to do. แล้วสิ่งที่มารมันต้องการจะทำ Is to discourage the believers. ก็คืออยากจะทำให้ผู้เชื่อรู้สึกหมดกำลังใจ To pull the believers back. เพื่อจะทำให้เหมือนกับว่าดึงชีวิตผู้เชื่อให้ตกต่ำลง Keep them discouraged. และทำให้เขารู้สึกว่าท้อใจ In bondage. ทำให้เขาตกเป็นทาส And so we're not going to allow that. เราก็จะไม่ยอมให้มันทำอะไรแบบนี้อีกแล้ว Amen. Amen. This year. ปีนี้ will be a different year. ก็จะเป็นปีที่แตกต่างมากในชีวิตของเราปีนี้จะเป็นปีที่เต็มไปด้วยพลัง Amen. Amen. This year will be a transforming year. และปีนี้ก็จะเป็นปีแห่งการเปลี่ยนแปลงอย่างยิ่งใหญ่ I really believe that. ผมเชื่อแบบนั้นจริงๆนะครับ Amen. Amen. And so you have the cards in your hand. ดังนั้นคุณก็มีโปสการ์ดอยู่ในมือแล้วนะครับ And the theme verse for this year. แล้วก็ข้อพระคัมภีร์สำหรับปีนี้นะครับ It's Ephesians 3:20.คือเอเฟซัสบทที่3ข้อ20 Ephesians 3:20 Ephesians บทที่3ข้อ20 It says now to him who is able to do exceedingly abundantly above all we ask or think บอกว่าบัดนี้ขอพระเกียรติจงมีแด่พระองค์ผู้ทรงฤทธิ์
ผู้ซึ่งสามารถกระทำให้เราได้มากกว่าที่เราจะทูลขอหรือคิดได้ According to the power that works in us เป็นไปตามฤทธานุภาพของพระองค์ซึ่งกระทำอยู่ภายในเรา Praise God สรรเสริญพระเจ้านะคะ As I was reading this verse และในขณะที่ผมอ่านข้อพระคัมภีร์นี้อยู่ The Holy Spirit gave us gave me the word for this year พระวิญญาณบริสุทธิ์ก็เลยให้ถ้อยคำสำหรับผมในปีนี้ So this year as you see in your card ดังนั้นปีนี้อย่างที่คุณเห็นแล้วนะครับในโปสการ์ด Is the year of breaking limits ก็คือเป็นปีแห่งการทะลุขีดจำกัดThank you. 10 people are excited. I'm going to say that one more time. 10คนแล้วครับที่ตื่นเต้นผมจะพูดอีกครั้งนึงแล้วกันนะครับ This year, ปีนี้ The Holy Spirit says พระวิญญาณบริสุทธิ์บอกว่า It's a year of breaking limits. เป็นปีแห่งการทะลุขีดจำกัด Amen. Year of breaking limits. เป็นปีแห่งการทะลุขีดจำกัด Praise God. สรรเสริญพระเจ้า We're going to break every limit with the help of God. เราจะทำลายทุกอย่างที่มันจำกัดชีวิตของเราด้วยความช่วยเหลือจากพระเจ้า In every area of our life. ในทุกๆด้านของชีวิตเราเลย In ministry. ในงานรับใช้ In serving the Lord. ในการรับใช้พระเจ้า And in impacting this nation. แล้วในการที่เราจะสร้างผลกระทบในประเทศนี้ We're going to break every limit. เราจะทำลายทุกอย่างที่จำกัดเรา The world will look at us. คนในโลกจะจ้องมองเรา And wonder how we can do it. แล้วก็ตกใจเลยว่าเราทำได้ยังไงExplanation is only one word. แล้วคำอธิบายมีแค่คำเดียว And the word is. แล้วคำนั้นก็คือ God. พระเจ้า Praise God. สรรเสริญพระเจ้านะครับ Amen. And so let's read this together out loud. ดังนั้นให้เราอ่านตรงนี้ด้วยกันดังๆนะครับ Ephesians 3:20. ในเอเฟซัสบทที่3ข้อ20 We read in English first. เราจะอ่านในภาษาอังกฤษก่อนนะครับ Are you ready out loud? ทุกคนพร้อมไหมครับดังๆเลยนะครับ 1-2-3. 1-2-3.According to the power that works in us. เป็นไปตามฤทธิ์เดชของพระองค์ซึ่งกระทำกิจอยู่ภายในเรานะครับ We'll read together in Thai. เดี๋ยวเราจะอ่านด้วยกันเป็นภาษาไทยนะครับ Out loud. ดังๆเลยนะครับ 1-2-3. ขอให้พระเกียรติมีแด่พระองค์ผู้ทรงสามารถทำทุกสิ่งได้มากกว่าที่เราทูลขอหรือคิดได้โดยฤทธานุภาพที่ทำกิจอยู่ภายในเราPraise God. สรรเสริญพระเจ้านะครับ He's able. พระองค์สามารถ I said He's able. ผมบอกพระองค์สามารถ He's able. พระองค์สามารถ Amen. Amen. And so let's trust God. ดังนั้นให้เราวางใจพระเจ้า Let's look to Him. ให้เรามองที่พระองค์ Let's grow in His Word. ให้เราเติบโตขึ้นในถ้อยคำ Let's stay with the Holy Spirit. ให้เรายึดติดกับพระวิญญาณบริสุทธิ์ไว้เสมอ And let Him. และให้พระองค์ Break every limit in our lives. ทำลายทุกขอบเขตจำกัดในชีวิตของเราลง This year, ปีนี้ Your business will go higher. ธุรกิจของคุณจะก้าวหน้าต่อไป In the name of Jesus. ในพระนามพระเยซู This year, ในปีนี้ Your marriage will be sweeter. ชีวิตคู่ของคุณจะหวานมากขึ้น In the name of Jesus. ในพระนามพระเยซู This year, ปีนี้ All your children will come to Jesus. ลูกๆของคุณทุกคนจะเข้ามาหาพระเยซู In the name of Jesus. ในพระนามพระเยซู This year, ปีนี้ Your ministry will go higher. งานรับใช้ของคุณจะสูงขึ้นกว่าเดิม In the name of Jesus. ในพระนามพระเยซู This year, ปีนี้ Your health will be better. สุขภาพของคุณจะดีขึ้น In the name of Jesus. ในพระนามพระเยซู This year, ปีนี้ Doors will open for you. ประตูมากมายจะเปิดออกให้คุณ And you will break every limit in the name of Jesus. คุณจะสามารถทำลายทุกขอบเขตจำกัดได้ในพระนามพระเยซู Thank you Father. ขอบคุณพระบิดา We look to you. เรามองดูที่พระองค์ We thank you for 2018. เราขอบคุณพระองค์สำหรับปี2018. We thank you for this great year ahead of us. เราขอบคุณสำหรับปีที่ดีที่พระองค์เตรียมไว้ให้กับเรา You are God. You are King. พระองค์เป็นพระเจ้าพระองค์เป็นกษัตริย์เหนือชีวิตเรา You are Lord of Lords. พระองค์เป็นจอมเจ้านายเหนือเจ้านายทั้งหมด You are our Master. พระองค์เป็นเจ้านายเหนือชีวิตของเรา Our Heavenly Father. เป็นพระบิดาบนสวรรค์ของเรา Our Provider. เป็นผู้จัดเตรียมของเรา You are everything to us. พระองค์เป็นทุกอย่างสำหรับเรา So in the midst of all that is happening in the world. ดังนั้นท่ามกลางสิ่งต่างๆมากมายที่เกิดขึ้นในโลก We choose to look to you. เราเลือกที่จะมองที่พระองค์ We choose to look to your word. เราเลือกที่จะมองดูในถ้อยคำของพระองค์ We choose to depend on your spirit. เราเลือกที่จะพึ่งพาพระวิญญาณของพระองค์ Father, we declare by faith together as a family. และประกาศด้วยความเชื่อในฐานะที่เราเป็นครอบครัวเดียวกัน Every limit in our lives. ว่าทุกอย่างที่จำกัดชีวิตของเราอยู่ will be broken by your power. ก็จะโดนทำลายลงโดยฤทธานุภาพของพระองค์ Every limit. ทุกจำกัด will be broken in our lives. ก็จะโดนทำลายลงจากชีวิตของเรา And we will be who you have created us to be. และเราจะได้เป็นผู้นั้นที่พระองค์สร้างเราให้เป็น And we'll do all that you have called us to do. และเราจะได้ทำในทุกอย่างที่พระองค์เรียกให้เราทำ And we will shake this nation. แล้วเรายังไงก็จะสั่นสะเทือนประเทศนี้ We will change
change this nation. เราจะเปลี่ยนแปลงประเทศนี้ใหม่ Fill this nation with the glory of God. เราจะเติมเต็มประเทศนี้ด้วยพระสิริของพระเจ้า Your word will go forward. ถ้อยคำของพระองค์จะถูกประกาศออกไป And lives will be changed. และชีวิตผู้คนจะได้รับการเปลี่ยนแปลง Churches will be built. คริสตจักรมากมายจะได้รับการก่อตั้งขึ้น People will be trained in the things of God. ผู้คนจะได้รับการฝึกฝนให้ดำเนินชีวิตตามแนวทางของพระเจ้า Thank you. ขอบคุณพระองค์ All that you prepared for us this year. สำหรับทุกอย่างที่พระองค์เตรียมให้กับเราในปีนี้ Our hearts.ใจของเรา full of expectation เต็มไปด้วยความคาดหวัง anticipation และความกระตือรือร้น and all that you're going to do for การให้ความร่วมมือกับทุกอย่างที่พระองค์อยากจะทำ so we thank you for it เราขอบคุณสำหรับสิ่งเหล่านั้น that this year ว่าปีนี้ will truly be the year of breaking limits ก็จะเป็นปีแห่งการทะลุขีดจำกัดจริงๆ in Jesus name ในพระนามพระเยซู and everybody said และให้เราทุกคนบอกว่า amen praise God you may be seated please นั่งลงได้นะครับ so what I want you to do is this และสิ่งที่ผมอยากจะให้คุณทำก็คือ take that card everywhere you go เอาการ์ดเนี้ยติดตัวไปด้วยทุกที่เลย in your bag in your car ไม่ว่าจะในรถในกระเป๋า right and every time the devil lies to you และทุกครั้งที่มันมาโกหกใส่คุณ it's not going to change โอ้ยมันไม่มีทางจะเปลี่ยนหรอก your finances is not going to get better การเงินของคุณไม่มีทางดีขึ้น your business is not going to get better ธุรกิจคุณก็ไม่มีทางจะดีขึ้น your life is not going to get better ชีวิตของคุณไม่มีทางดีขึ้น every time those limited thoughts come คือทุกครั้งที่ความคิดแบบขีดจำกัดนี้เข้ามา look at that card ให้มองดูการ์ดใบนี้ and say no แล้วบอกไม่ with God's help ด้วยความช่วยเหลือของพระเจ้า I'm going to break every limit ฉันจะทำลายทุกขีดจำกัดในชีวิต God is able เพราะพระเจ้าสามารถ to do exceedingly abundantly above all we think ที่จะทำได้มากกว่าที่เราทูลขอหรือคิดได้ Amen. Amen. Praise God. You know what? I've been meditating on this for weeks since before Christmas. คุณรู้ไหมครับว่าผมได้ใคร่ครวญในข้อพระคัมภีร์นี้มาหลายอาทิตย์แล้วจริงๆก่อนคริสต์มาสด้วยซ้ำ And it has really, really done something in my heart. แล้วมันก็เริ่มทำอะไรบางอย่างในหัวใจของผมจริงๆ That we will not be moved by what we see in the natural. ที่เราจะไม่หวั่นไหวไปกับสิ่งที่เราเห็นจากภายนอกอีกแล้ว And that's one thing that's going to be very challenging for all of us. และนั่นก็จะเป็นอีกอย่างนึงที่เป็นเรื่องท้าทายสำหรับเราทุกคน Because the devil.Wants to point us to natural things. ต้องการชี้ให้เราเห็นแต่สิ่งที่อยู่ภายนอกเสมอ You're old, you can't do this. โอ้ยคุณแก่แล้วคุณจะไปทำอะไรได้ You're too young, you can't do this. หรือว่าคุณอายุน้อยเกินไปคุณจะไปทำอะไรได้ Who are you? คุณเป็นใคร Why do you think you can do this? ทำไมถึงคิดว่าจะทำอะไรแบบนี้ได้ Look at what you don't have. ดูในสิ่งที่คุณไม่มีสิ And so the devil will point to the natural things. ดังนั้นเนี่ยมารมันจะชี้ให้คุณเห็นแต่สิ่งที่อยู่ภายนอก But the good news is, แต่ข่าวดีก็คือ There's another realm. มันยังมีอีกโลกนึงนะIs a realm of the spirit. ก็คือโลกฝ่ายวิญญาณ In that realm, และในโลกนั้น you're a champion. คุณเป็นผู้ชนะแล้ว In that realm, ในโลกนั้น you have everything. คุณมีทุกอย่างแล้ว In that realm, ในโลกนั้น you have the power of God. คุณมีพลังของพระเจ้า In that realm, ในโลกนั้น God has prepared everything for you. พระเจ้าได้เตรียมทุกอย่างไว้ให้กับคุณ Amen. Amen. So our daily challenge. ดังนั้นเนี่ยสิ่งที่ท้าทายเราทุกวัน would be to look beyond the natural. ก็คือเราจะต้องมองขึ้นไปเหนือสิ่งที่เรามองเห็นด้วยตา That we should not be sense ruled. เราไม่ควรจะให้สัมผัสต่างๆเป็นผู้ที่ครอบงำเรา We should be ruled by the word of God. แต่เราควรจะถูกถ้อยคำของพระเจ้าต่างหากที่ปกครองเหนือชีวิตของเรา And by the Spirit of God. และด้วยพระวิญญาณของพระองค์ At the end of this year, และเมื่อถึงสิ้นปีนะคะ We will have a celebration. เราจะได้ฉลองร่วมกัน Amen. Amen. To celebrate every limit we have seen broken in our lives. เราจะได้ฉลองถึงขีดจำกัดทุกอย่างที่เราเห็นมันโดนทำลายไปจากชีวิตของเราแล้ว And so we'll start this series today. ดังนั้นวันนี้เราก็จะเริ่มเทศนาเรื่องนี้นะคะ It's called breaking the limits off of God. เรียกว่าเป็นการที่เรานั้นน่ะจะทำลายขีดจำกัดทุกอย่างในชีวิต And we'll talk about this at least for 4 weeks, 5 weeks, 6 weeks.8 weeks 10 weeks I don't know แล้วเราก็จะใช้เวลาในการพูดถึงเรื่องนี้ประมาณ2อาทิตย์3อาทิตย์4อาทิตย์5 6 7 8ไม่รู้นะไม่แน่ใจ So don't miss church ดังนั้นก็อย่าขาดโบสถ์นะคะ It's going to be powerful เพราะว่ามันจะมีพลังมหาศาลจริงๆ Amen. Amen The immeasurable greatness of God คือพลังของพระเจ้าความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าที่มันนับไม่ถ้วนเนี่ย The immeasurable power of God ฤทธิ์เดชของพระเจ้าเนี่ยมันนับไม่ได้นะครับ The immeasurable goodness of God ความดีของพระเจ้าที่เราไม่สามารถจะนับได้ The immeasurable wisdom of God สติปัญญาของพระเจ้าที่มีอย่างมากมายจนนับไม่ถ้วน Wants to be manifested in your life ต้องการจะสำแดงออกมาในชีวิตของคุณ And through your life และผ่านชีวิตของคุณAmen. Amen. I want to say this again. ผมอยากจะพูดตรงนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับ The immeasurable greatness of God. ความยิ่งใหญ่ที่มากมายแบบนับไม่ถ้วนของพระเจ้า The immeasurable power of God. แล้วก็พลังอันนับไม่ถ้วนของพระเจ้า The immeasurable goodness of God. ความดีมากมายอันนับไม่ถ้วนของพระเจ้า And the immeasurable wisdom of God. และสติปัญญาอันมากมายที่นับไม่ถ้วนของพระเจ้า Wants to be manifested in your life. ต้องการจะสำแดงออกมาในชีวิตของคุณ And through your life. และผ่านชีวิตของคุณออกไป Think about this church. ลองคิดแบบนี้นะครับคริสตจักร Just this thing
things that is available to us in God แค่สิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยที่พระเจ้าจัดเตรียมไว้ให้กับเราในพระองค์ is enough to change our lives จริงๆมันก็มากพอที่จะเปลี่ยนชีวิตของเราได้ใหม่แล้ว think about this ลองคิดดูนะคะ God's greatness ความยิ่งใหญ่ของพระเจ้า God's power พลังของพระเจ้า God's goodness ความดีของพระเจ้า and God's good wisdom และสติปัญญาของพระองค์ is for youมีไว้สำหรับคุณ It's available to you พระเจ้าเตรียมไว้ให้คุณ Think about that again ลองคิดดูอีกครั้งนึงนะคะ You have God's greatness in your life คุณมีความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าอยู่ในชีวิตคุณ You have God's power คุณมีพลังของพระเจ้า You have God's goodness คุณมีความดีของพระองค์ And you have God's wisdom และคุณยังมีสติปัญญาของพระเจ้าด้วย Amen Nothing that God has given to youไม่มีอะไรที่พระเจ้ามอบให้คุณ is designed to keep you defeated เพื่อจะทำให้คุณต้องพ่ายแพ้เลย everything God has made available to you ทุกอย่างที่พระเจ้าได้จัดเตรียมไว้ให้คุณ is designed for victory เพื่อที่จะให้คุณมีชัยชนะทุกครั้ง God has given us nothing for bondage พระเจ้าไม่ได้ให้อะไรกับเราเพื่อเราจะโดนผูกมัด yes everything has given us is for freedom to be who God called us to be แต่ว่าทุกอย่างที่พระเจ้าให้กับเราเพื่อเราจะมีอิสรภาพและเป็นได้ทุกอย่างที่พระเจ้าสร้างเราให้เป็น so if these things are available to usถ้าสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่พระเจ้าเตรียมให้กับเรา It is time for us มันก็ถึงเวลาสำหรับเราแล้ว The limits of God ที่เราจะต้องทำลายขีดจำกัดสักที That we no longer hinder what God wants to do in and through us ที่เราจะไม่เป็นอุปสรรคขัดขวางการทำงานของพระเจ้าทั้งในเราและผ่านเราออกไป That we should no longer hinder His greatness ที่เราจะไม่ขัดขวางความยิ่งใหญ่ของพระองค์อีกแล้ว His power พลังของพระองค์ His goodness ความดีของพระองค์ And His wisdom in our lives และสติปัญญาของพระองค์ที่อยู่ในชีวิตของเรา Can anybody say amen to that Amen ได้ไหมครับ I believe ผมเชื่อนะครับ The Lord has more for us all ว่าพระเจ้ายังมีอะไรมากกว่านี้ให้กับเรา Than what any of us have experienced so far มากกว่าที่เราทุกคนได้รับประสบการณ์มาแล้วในชีวิต We need to stretch our faith เราจำเป็นต้องยืดขยายความเชื่อของเราออก To obtain all that He has for us เพื่อที่เราจะได้รับเอาทุกอย่างที่พระองค์ได้เตรียมไว้ให้เรา Not just for our sake ไม่ใช่เพื่อตัวเราเอง But the sake of others that God wants to touch แต่เพื่อเห็นแก่คนอื่นที่พระเจ้าอยากจะใช้เราไปแตะต้องเขาด้วย If you limit what God wants to do in your life ถ้าคุณยังมาจำกัดในสิ่งที่พระเจ้าอยากจะทำในชีวิตของคุณอีก You will limit what God wants to do throughคุณก็กำลังจำกัดสิ่งที่พระเจ้าต้องการจะทำผ่านชีวิตของคุณออกไปด้วย Did you hear that คุณได้ยินหรือเปล่าครับ If you limit what God wants to do in your life ถ้าคุณยังมาจำกัดสิ่งที่พระเจ้าอยากจะทำในชีวิตของคุณ You will limit what God wants to do through your life เท่ากับคุณก็กำลังจำกัดสิ่งที่พระเจ้าอยากจะทำผ่านชีวิตของคุณออกไป The great things God wants to do in your life and through your life สิ่งดีๆเนี่ยที่พระเจ้าอยากจะทำในชีวิตของคุณแล้วก็ผ่านชีวิตของคุณออกไป The power that He reveals in your life พลังที่พระองค์เปิดเผยให้คุณเห็นในชีวิตของคุณ will not only affect you จะไม่เพียงมีผลกระทบกับคุณเท่านั้น it'll affect people around you แต่จะมีผลกระทบกับผู้คนที่อยู่รอบตัวคุณด้วย His goodness in your life ความดีของพระองค์ที่อยู่ในชีวิตของคุณ will not only affect you จะไม่มีผลกระทบกับคุณเท่านั้น it'll affect people around you แต่จะมีผลกระทบกับผู้คนที่อยู่รอบตัวคุณด้วย The wisdom of God that works in your life สติปัญญาของพระเจ้าที่กำลังทำงานอยู่ในชีวิตของคุณ will not only affect you จะไม่เพียงมีผลกระทบกับคุณเท่านั้น it'll affect people around you แต่จะมีผลกระทบกับผู้คนที่อยู่รอบตัวคุณด้วย amen amen and so ดังนั้นนะคะ when we talk about breaking the limits of God เมื่อเราพูดถึงเรื่องของการที่จะทำลายสิ่งที่จะมาจำกัดการทำงานของพระเจ้า We're talking about not hindering God in our lives anymore เรากำลังพูดถึงว่าอย่าเป็นอุปสรรคขัดขวางพระเจ้าในชีวิตอีกต่อไป Not hindering God in our church anymore อย่ามาเป็นอุปสรรคขัดขวางพระเจ้าในคริสตจักรอีกต่อไป Not hindering God in our families anymore อย่าเป็นอุปสรรคขัดขวางพระเจ้าในครอบครัวของเราอีกต่อไป Not hindering God in our minds anymore แล้วอย่าเป็นอุปสรรคขัดขวางการทำงานของพระเจ้าในความคิดของเราอีกต่อไป God is not limited พระเจ้านั้นจริงๆไร้ขีดจำกัด But we can limit him in our lives แต่เราสามารถจะจำกัดพระองค์ในชีวิตของเราได้Very quiet here right now. Right? ทำไมเงียบจังเลยล่ะครับ Are you thinking about this? คุณคิดตามไปด้วยหรือเปล่าครับ And God is limitless. คือพระเจ้าจริงๆไร้ขีดจำกัด But it is possible. แต่มันเป็นไปได้ For us to limit Him and what He wants to do in our lives. ที่เราเองไปเป็นผู้จำกัดพระองค์และสิ่งที่พระองค์อยากจะทำในชีวิตของเรา See, we have allowed life's problems. เรายอมให้ปัญหาในชีวิต And the devil, the enemy. แล้วก็มารซึ่งเป็นศัตรูของเรา To suck the hopeAnd dreams out of our lives. มาดูดเอาทั้งความหวังความฝันในชีวิตของเราออกไปหมดเลย Let us learn this year. ปีนี้ให้เราเรียนรู้ใหม่ How we can not hinder God. ว่าเราจะไม่ขัดขวางพระเจ้าได้ยังไง Break the limits off of God in our lives. และเราจะได้ทำลายอุปสรรคเพื่อให้พระเจ้าเนี่ยมาทำงานในชีวิตของเราได้เต็มที่ So in this part one of this series today. ดังนั้นในคำเทศนาตอนแรกของวันนี้นะครับ I want to answer the question. ผมก็อยากจะตอบคำถามนี้ก่อน Can a man limit God?มนุษย์สามารถจำกัดพระเจ้าได้ไหม Well, answer is very obvious. จริงๆคำตอบชัดเจนอยู่แล้ว But let's
Let's gain a scriptural foundation for this truth. แต่ให้เรามาตอบกันบนพื้นฐานความจริงของพระคัมภีร์นะครับ Can a man limit God? มนุษย์เนี่ยจำกัดพระเจ้าได้ไหม Because there's a wrong belief system in many Christians. เพราะว่าในชีวิตคริสเตียนมีระบบความเชื่อที่ผิดเยอะมาก Many Christians think คริสเตียนหลายๆคนคิดว่า that God will do whatever he wants to do in their life and through their life. พระเจ้าจะทำอะไรก็ได้ที่พระองค์ต้องการในชีวิตของเขาwithout their active cooperation โดยที่เขาเองก็ไม่จำเป็นต้องให้ความร่วมมืออะไร See, this is a false belief church อันนี้ก็คือความเชื่อที่ผิดถนัดเลย We have to knock that false belief out of our minds เราจำเป็นต้องทำลายความเชื่อที่ผิดออกจากความคิดของเรา You know there's a belief system that says มันก็มีระบบความเชื่อที่บอกว่า Well God is sovereign โอ้ยพระเจ้าทรงยิ่งใหญ่ที่สุด He's in control of everything พระเจ้าเป็นผู้ควบคุมอยู่เหนือทุกอย่าง He will do whatever he wants to do พระเจ้าก็จะทำอะไรก็ได้ที่พระองค์อยากจะทำ What can we do เราจะไปทำอะไรได้ In other words หรือในความหนึ่ง you know, ความจริงหนึ่งก็คือ God can accomplish these things in our lives through our lives without our cooperation คือพระเจ้าสามารถจะทำสิ่งนี้ให้สำเร็จลงในเราและผ่านชีวิตของเราออกไปโดยที่เราไม่จำเป็นต้องให้ความร่วมมืออะไรเลย That is not biblical อันนั้นก็ไม่ใช่ความเชื่อที่ตรงกับพระคัมภีร์ God is the highest แน่นอนพระเจ้าอยู่สูงสุด God is the most powerful พระเจ้ามีพลังมหาศาลที่สุดGod is everything. และพระเจ้าก็เป็นทุกอย่างอยู่แล้ว But we must know this. แต่เราต้องรู้ตรงนี้ด้วย He has created us in His image. ว่าพระองค์สร้างเราขึ้นมาตามแบบอย่างของพระองค์ And He's created a system in such a way. และพระองค์ก็สร้างระบบขึ้นมาในลักษณะที่ว่า That man's cooperation is highly needed for His plan to succeed. การให้ความร่วมมือจากมนุษย์เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดเพื่อแผนงานของพระเจ้าจะสำเร็จลงได้ And that's the very reason. และนี่ก็คือเหตุผลเดียว When sin came into the world. เวลาที่ความบาปได้เข้ามาในโลก God looked for man to makeCovenant with. พระเจ้ามองหาว่าจะมีมนุษย์คนไหนไหมที่พระองค์สามารถกระทำพันธสัญญาร่วมได้ Why didn't God just come down to the garden? ก็ทำไมพระเจ้าไม่ลงมาในสวนล่ะ Slap Adam's hands. แล้วก็มาตีมืออาดัมไปเลย Crush the devil's head. แล้วก็เหยียบหัวมันหรือว่าเหยียบหัวงูให้แหลกเลย And just finish the story there. แล้วก็ทำให้เรื่องทุกอย่างจบลงตรงนั้น He could not do that. แต่พระองค์ทำไม่ได้ Because God cannot go back on His word. เพราะพระเจ้าไม่สามารถที่จะถอนคำพูดได้ไง God gave the earth to man. พระเจ้ามอบแผ่นดินโลกให้กับมนุษย์ He gave the authority to the man here. พระเจ้าให้สิทธิอำนาจกับมนุษย์ในการปกครองAnd if God is going to be righteous, และถ้าพระเจ้าอยากจะเป็นพระเจ้าที่ชอบธรรม He has to do this legally. พระเจ้าก็ต้องทำทุกอย่างอย่างถูกต้องเป๊ะ He has to restore everything through man. พระเจ้าจำเป็นที่จะต้องกู้คืนทุกอย่างโดยผ่านทางมนุษย์ And this is the reason. แล้วนี่ก็คือเหตุผล Why Jesus had to come as a man. ที่พระเยซูคริสต์จำเป็นต้องมาเกิดในฐานะเป็นมนุษย์ You know, Jesus could have just appeared from the sky one day. จริงๆพระเยซูสามารถจะปรากฏขึ้นมาบนท้องฟ้าวันไหนก็ได้ All grown up. แล้วเราทุกอย่างก็โตหมด No, God didn't do that. แต่พระเจ้าก็ไม่ได้ทำแบบนั้น Jesus had to become a fetus in a woman's womb.คือมาแบบในลักษณะที่พระองค์นั้นน่ะเป็นผู้ใหญ่เต็มตัวแล้วแต่พระเยซูจำเป็นต้องมาเกิดเป็นทารกเล็กๆในครรภ์มารดาและพระเยซูก็ต้องค่อยๆมีร่างกายที่เติบโตจำเป็นต้องเป็นเหมือนกับว่าผู้ชายเต็มตัว Because God had to use a man to defeat the devil เพราะพระเจ้าจำเป็นต้องใช้มนุษย์เพื่อจะปราบมารให้พ่ายแพ้ I mean this is a huge subject จริงๆแล้วตรงนี้ก็เป็นเรื่องใหญ่อีกเรื่องนึงได้เลย And we talk about this in detail when we teach authority of the believer แล้วเราก็ได้พูดถึงตรงนี้อย่างละเอียดเมื่อเราสอนเกี่ยวกับเรื่องของสิทธิอำนาจของผู้เชื่อ At Bible school ในโรงเรียนพระคัมภีร์Which means ซึ่งหมายความว่า Come to Bible school มาเรียนที่โรงเรียนพระคัมภีร์ All right so you know God cannot go back on his word พระเจ้าก็ไม่สามารถที่จะถอนคำพูดได้ He needs men's cooperation พระเจ้าต้องการความร่วมมือจากมนุษย์ So he looked for covenant partners ดังนั้นพระองค์ก็เลยมองหาหุ้นส่วนที่จะทำพันธสัญญา He found Noah พระองค์ก็เลยพบกับโนอาห์ Made a covenant with God ทำพันธสัญญา covenant with him ทำพันธสัญญากับโนอาห์ To accomplish his plan เพื่อจะทำให้แผนการของพระองค์สำเร็จ To keep a human race เพื่อที่จะรักษามนุษยชาติไว้ So he can bring the Messiah through them เพื่อที่พระองค์จะได้ทำให้พระเมสสิยาห์เนี่ยมาเกิดผ่านทางมนุษย์ได้ Then he made a covenant with Abraham และพระองค์ก็ทำพันธสัญญากับอับราฮัม Made a covenant with David ทำพันธสัญญากับดาวิด All right that's how God works นั่นก็คือวิธีการทำงานของพระเจ้า God needs human cooperation พระเจ้าต้องการความร่วมมือจากมนุษย์When we do not cooperate with God, เมื่อเราไม่ให้ความร่วมมือกับพระเจ้า we limit Him in our lives. เรากำลังจำกัดพระองค์ในชีวิตของเราอยู่ He loves us. พระเจ้ารักเรา But when we don't cooperate, แต่เมื่อเราไม่ให้ความร่วมมือ His love cannot change our heart. ความรักของพระองค์ก็เปลี่ยนใจเราใหม่ไม่ได้ He is powerful. พระองค์มีพลังมหาศาล But when we don't cooperate, แต่เมื่อคุณไม่ให้ความร่วมมือ His power cannot work in our lives. พลังของพระองค์ก็ไม่สามารถทำงานในชีวิตของเราได้ He can heal us. พระองค์รักษาเราได้ Set us free. พระองค์ปลดปล่อยเราให้เป็นอิสระได้ He can prosper us. พระองค์สามารถทำให้เราเจริญรุ่งเรืองได้ But He needs our cooperation. แต่พระองค์ต้องการความร่วมมือจากเรา So can a man limit God? ดังนั้นมนุษย์สามารถจำกัดพระเจ้าได้ไหม Yes. ได้แน่นอน Scripturally, yes. ถ้าดูจากพระคัมภีร์แล้วได้แน่ You know, people say. ผู้คนบอกว่า Well, all church is the same.
Every church is the same. คริสตจักรทุกแห่งก็เหมือนกันแหละ No, it's not. ไม่เหมือน There are some churches I've been to where I thought it's a funeral of God. ก็มีคริสตจักรบางแห่งที่ผมเคยไปผมคิดว่าผมไปร่วมงานศพพระเจ้า It's like everything looks so dead. มันเหมือนทุกอย่างดูไม่มีชีวิตเลย There's no life. ไม่มีชีวิตชีวา I look around. Is God dead? ก็หันไปมองรอบๆพระเจ้าตายแล้วเหรอ Why there's no life here at all? ทำไมมันไม่ดูเหมือนไม่มีชีวิตที่นี่เลย They don't know the Holy Spirit. เขาไม่รู้จักพระวิญญาณบริสุทธิ์ They don't know the Word of God. เขาไม่รู้จักถ้อยคำพระเจ้าเขาไม่รู้จักฤทธิ์เดชของพระเจ้า It's just tradition. มันก็เป็นแค่ธรรมเนียม They go in dead, come out dead. มันเหมือนกับเข้าไปก็ตายออกมาก็ตายเหมือนเดิม They go in dead, they come out more dead. คือจริงๆแล้วตอนเข้าไปตายนะแต่ออกมาตายกว่าเดิมอีก And they call it church. และเขาเรียกที่นั่นว่าคริสตจักร Just because we have a cross on the top of the building does not mean it's a church. ดังนั้นไม่ได้หมายความว่าการที่เราจะมีเครื่องหมายกางเขนอยู่บนตัวหลังคาแล้วเราจะเรียกว่ามันคริสตจักร So there are many churches that limit God. มีคริสตจักรหลายแห่งที่จำกัดพระเจ้า I went to a church one time with my friend many years ago. เมื่อหลายปีก่อนนะครับมีครั้งนึงที่ผมไปคริสตจักรกับเพื่อน My friend he's a bold man. เพื่อนของผมเนี่ยเป็นคนที่ He is very bold. กล้า And he was preaching on the Holy Spirit in this I'll just say it. Baptist church. ก็คือเขาเทศนาเรื่องของพระวิญญาณบริสุทธิ์ในคริสตจักรแบปติสต์ By the way I grew up in a Baptist church. จริงๆผมก็โตขึ้นมาในคริสตจักรแบปติสต์นะครับ I am a recovering Baptist. แต่ว่าผมเป็นแบปติสต์ที่เรียกว่าได้รับการรื้อฟื้นใหม่ Anyway so we went to this huge Baptist church about 2000 people. เราก็ไปที่คริสตจักรแบปติสต์นะครับมีสมาชิกประมาณสัก 2,000 คน Big building.เป็นตัวอาคาร you know, ที่ใหญ่ This is my hometown. My hometown has a lot of big churches. เพราะว่าอยู่ที่บ้านเกิดของผมนะครับที่บ้านเกิดของผมเนี่ยมีคริสตจักรใหญ่ๆทั้งนั้นเลย And so we went. He started preaching on the Holy Spirit. พอเราเข้าไปเขาก็เริ่มที่จะพูดสอนเรื่องของพระวิญญาณบริสุทธิ์ And all the deacons. แล้วก็มัคคณายกทุกคน And all the leaders sitting in the front. แล้วก็ผู้นำที่นั่งอยู่ข้างหน้าทำหน้าแบบโกรธมาก You know they don't agree with it.เขาไม่เห็นด้วยไงไม่เชื่อไง And there was just you can tell the atmosphere of resistance in the room คุณสามารถสัมผัสได้ถึงบรรยากาศว่ามันมีแรงต่อต้านเกิดขึ้น right ใช่มั้ยครับ And so my friend got so frustrated in the middle of his sermon ก็เพื่อนผมก็รู้สึกเริ่มหงุดหงิดระหว่างที่ว่าเทศนาไปแล้ว He felt that resistance เพราะเขาก็สัมผัสได้ถึงแรงต่อต้านนั้น He picked up his Bible เขาก็เลยหยิบพระคัมภีร์ขึ้นมา And threw it across the room แล้วก็เวียงไปที่มุมนึงของห้อง The Bible on พระคัมภีร์ก็หมุนกระเด้งกระเด้งไป you knowAnd he said this. แล้วเขาก็บอกว่า And of course, all of them were shocked. แน่นอนนะครับทุกคนก็ตกใจมาก They all sucked the air out of the room. ทุกคนแบบเหมือนแบบหูสูดอากาศเข้าไปในห้องนั้นหมดเลย And he said this. แล้วเขาก็บอกว่า If you don't believe what's in there, ถ้าคุณไม่เชื่อสิ่งที่อยู่ในนี้อ่ะ Throw it away. ก็ทิ้งไปเลย Throw it away. ทิ้งไปเลย And of course, you know, they woke up after that. แน่นอนหลังจากนั้นเขาก็เลยตื่นขึ้นมา And you know what? แล้วคุณรู้อะไรไหม Later on, one of the deacons. แล้วก็ภายหลังเนี่ยมัคคณายกคนหนึ่ง Got baptized in the Holy Spirit and spoke in tongues. ได้รับบัพติศมาในพระวิญญาณบริสุทธิ์แล้วก็เริ่มพูดภาษาแปลกๆ Now that's revival in a Baptist church. อันนี้แหละถือว่าเป็นการฟื้นฟูที่เกิดขึ้นในคริสตจักรแบปติสต์นะครับ But I'm telling you. แต่ผมอยากจะบอกคุณว่า There are some churches. ก็มีคริสตจักรบางแห่ง God cannot work. ที่พระเจ้าทำงานไม่ได้ It's true.มันเรื่องจริงนะ God cannot move there. พระเจ้าไม่สามารถเคลื่อนไหวที่นั่นได้พระเจ้าทำอะไรไม่ได้เลย There's so much religion. เพราะมีแต่ศาสนาเยอะมาก Not every church is like that. ก็ไม่ใช่คริสตจักรทุกแห่งจะเป็นแบบนั้น There are many churches like that too. แต่ว่าก็ยังมีคริสตจักรหลายแห่งที่เป็นเหมือนแบบนั้นเหมือนกัน And so can a man limit God? Yes. ดังนั้นเนี่ยมนุษย์สามารถจำกัดพระเจ้าได้ไหมได้แน่นอนนะครับ Psalms 78:41 says this. ในสดุดีนะครับบทที่78ข้อที่41ได้บอกว่า Psalms 78:41ในสดุดีนะครับบทที่78ข้อ41 Yes again and again they tempted God and limited the Holy One of Israel และเขายังได้กลับทดลองพระเจ้าอีกและได้ทำให้องค์บริสุทธิ์ของอิสราเอลเศร้าพระทัย All right in the English Bible it says จากภาษาอังกฤษนะครับได้บอกว่า Again and again they tempted God คือซ้ำแล้วซ้ำอีกที่เขาพยายามทดสอบพระเจ้า and limited the Holy One of Israel แล้วก็จำกัดองค์บริสุทธิ์ของอิสราเอลOne translation says. ฉบับการแปลเล่มนึงนะครับได้บอกว่า Again and again they limited God. ซ้ำแล้วซ้ำอีกที่เขาได้จำกัดพระเจ้า Preventing him from blessing them. เหมือนทำให้พระองค์นั้นน่ะหยุดยั้งทำให้พระองค์ไม่สามารถอวยพรเขาได้ Preventing them, him from blessing them. ทำให้พระองค์ไม่สามารถจะอวยพรเขาได้ You know the word limited here. คำว่าจำกัดในข้อนี้นะครับ is the Hebrew word tawa. ในภาษาฮีบรูใช้คำว่าทาวา which means ซึ่งหมายถึง to restrain somebody from doing something. คือการเหมือนมารั้งมาดึงบางคนที่อยากจะทำอะไรบางอย่าง to restrain someone from doing something พยายามที่จะมาดึงมารั้งบางคนที่ต้องการจะทำอะไรบางอย่าง and so this is exactly what the scripture is saying และตรงนี้ก็คือความหมายที่พระคัมภีร์พูดเอาไว้เป๊ะเลยนะครับ Israel limited God จำกัดพระเจ้า
Now think about that. ลองคิดดูนะคะ Israel limited God. อิสราเอลจำกัดพระเจ้า It means นั่นหมายความว่า It's possible for people to limit him. มันก็เป็นไปได้ที่มนุษย์เนี่ยจะจำกัดพระองค์ So it's not true. ดังนั้นไม่จริงนะคะ That God will do whatever he wants to do. ที่บอกว่าพระเจ้าเนี่ยจะทำทุกอย่างที่พระองค์ต้องการจะทำได้ In our lives through our lives. ในชีวิตของเราหรือผ่านชีวิตของเราไป Without our active cooperation. โดยที่เราไม่จำเป็นต้องให้ความร่วมมือใดๆเลย You know if it is some people think. บางคนอาจจะคิดว่า If it is God's will, it'll happen. ถ้ามันเป็นความประสงค์ของพระเจ้าก็จะเกิดขึ้นเองอย่างอัตโนมัติ no. ไม่ใช่ Many people woke up today หลายๆคนได้ตื่นขึ้นมาในวันนี้ and went against the will of God แล้วก็ไม่ได้ทำอะไรตามความต้องการของพระเจ้า Thank you for your silence right there ขอบคุณสำหรับความเงียบของคุณนะครับ So this theology that says ดังนั้นหลักศาสนศาสตร์ที่บอกเกี่ยวกับพระเจ้าไว้ว่า If it is God's will it'll happen ถ้าเป็นความประสงค์ของพระเจ้ามันจะเกิดขึ้นเอง You know in people's lives ในชีวิตของผู้คน God needs their cooperation God needs their response ไม่นะคะพระเจ้าต้องการความร่วมมือต้องการการตอบสนองจากเขา It is God's will to save everybody เป็นความประสงค์ของพระเจ้ามั้ยที่จะช่วยทุกคนให้รอด But not everybody saved แต่ก็ไม่ใช่ทุกคนรอดใช่มั้ยThey need to hear the gospel. เขาก็จำเป็นต้องได้ยินข่าวประเสริฐก่อน And they need to respond and cooperate with the gospel. แล้วเขาก็จำเป็นที่จะต้องตอบสนองให้ความร่วมมือกับข่าวประเสริฐที่เขาได้ยิน And you can bring this to many areas of our lives. จริงๆเราสามารถจะนำหลักการนี้มาใช้ได้กับด้านอื่นๆของชีวิตด้วย Amen. Amen. Now under grace. ภายใต้พระคุณ We do not earn God's blessings. เราไม่ได้ทำสิ่งนั้นสิ่งนี้เพื่อจะได้รับการอวยพรจากพระเจ้า Under grace we do not earn God's blessings. เพราะว่าภายใต้พระคุณเนี่ยเราไม่ได้ทำสิ่งนั้นสิ่งนี้เพื่อจะได้รับการอวยพรจากพระเจ้า We know that Jesus paid the price for every blessing. เพราะเรารู้ว่าพระเยซูได้จ่ายราคาให้กับพระพรทุกอย่างในชีวิตของเราแล้ว But แต่ we manifest God's blessings เราสามารถสำแดงพระพรของพระเจ้าออกมา which is already ours in Christ ซึ่งจริงๆเป็นของเราอยู่แล้วในพระคริสต์ when we cooperate with God เมื่อเราให้ความร่วมมือกับพระองค์ I repeat again because that's very important ผมย้ำอีกครั้งนึงนะคะเพราะตรงนี้สำคัญมาก Under grace we do not earn God's blessing ภายใต้พระคุณของพระเจ้าเราไม่ได้ทำสิ่งนั้นสิ่งนี้เพื่อจะให้พระเจ้าอวยพร But we manifest God's blessing that is already ours แต่เราจะเป็นผู้ที่สำแดงพระคุณไอ้พระพรของพระเจ้าออกมาเพราะสิ่งเหล่านั้นเป็นของเราแล้ว By learning to cooperate with God โดยการที่เราต้องเรียนรู้ให้ความร่วมมือกับพระเจ้า By actively responding to him every day โดยการที่เราจะต้องตอบสนองกับพระองค์ทุกๆวัน Now there's nothing to earn มันก็ไม่มีอะไรนะที่เราจะได้รับมาด้วยความประพฤติ We have received everything because of Jesus แต่ทุกอย่างที่เราได้รับมาตอนนี้เป็นเพราะพระเยซูคริสต์เท่านั้น Right now ขณะนี้ In you is the presence of God ในคุณเนี่ยมีการทรงสถิตของพระเจ้าอยู่แล้ว Because of Jesus ก็เป็นเพราะพระเยซูอีกIn you ในคุณ is the healing of God ก็มีการรักษาโรคของพระเจ้าอยู่ In you ในคุณ is the power of God ก็มีพลังของพระเจ้าอยู่ In you ในคุณ is the acceptance the righteousness of God ก็มีการยอมรับมีความชอบธรรมของพระเจ้าอยู่ You have everything in Jesus already จริงๆคุณมีทุกอย่างโดยพระเยซูคริสต์อยู่แล้ว So we're not trying to qualify ourselves ดังนั้นเราไม่ได้มีความไม่ได้พยายามจะมีความประพฤติดีเพื่อสร้างคุณสมบัติให้ตัวเอง What we do have to know is this แต่สิ่งที่เราจำเป็นต้องรู้ก็คือ Cooperate with God การให้ความร่วมมือกับพระเจ้า Cooperate with the truth ให้ความร่วมมือกับความจริง To release what's in youเพื่อที่เราจะได้ปลดปล่อยสิ่งที่อยู่ภายในเราแล้วออกมาต่างหากChristianity การเป็นคริสเตียน is not about begging God ไม่ใช่เรื่องของการขอจากพระเจ้า It is releasing what already belongs to you in God แต่เป็นเรื่องของการที่เราต้องเชื่อว่าเรามีทุกอย่างแล้วก็ปลดปล่อยสิ่งเหล่านั้นออกมาผ่านทางคุณ You don't have to beg God for His presence คุณไม่จำเป็นต้องมาอธิษฐานขอการทรงสถิตจากพระเจ้า His presence is in you การทรงสถิตของพระองค์อยู่กับคุณอยู่แล้ว But you can release it แต่คุณสามารถปลดปล่อยออกมาได้ไง Amen Amen By following some spiritual principles โดยการทำตามหลักการของพระคัมภีร์ที่บอกไว้ By responding to the truth โดยการที่เราตอบสนองกับความจริง See right now ขณะนี้ the joy of Godความชื่นชมยินดีของพระเจ้า The peace of God สันติสุขของพระเจ้า is in you ก็อยู่ในคุณอยู่แล้ว You can pick out the most depressed person in this room right now คุณสามารถจะไปเลือกดูคนที่หดหู่ที่สุดในห้องนี้มา And another person who is the most joyful แล้วก็อีกคนนึงที่ชื่นชมยินดีมากเหลือเกิน Put them together จับ2คนมาอยู่ด้วยกัน If you look at their spirits ถ้าคุณมองเข้าไปในวิญญาณเขา Both have the same amount of joy ทั้งคู่เนี่ยมีความชื่นชมยินดีเท่ากันเป๊ะเลยBoth have the same amount of peace. ทั้งคู่มีสันติสุขที่เรียกว่าเท่ากันเป๊ะเลย Both of them. ทั้งคู่เลย In Christ. ทั้งในพระคริสต์ That's the fruit of the Spirit in them. นั่นคือผลของพระวิญญาณที่อยู่ในเราไง But one. แต่ว่าคนหนึ่ง is releasing it. ก็ปลดปล่อยสิ่งนั้นออกมา And one is hindering it. แต่คนหนึ่งกำลังจำกัดอยู่ You're thinking, aren't you?คุณคิดตามไปด้วยใช่ไหมคะ you know, I can be as peaceful as I want to be anytime ผมเนี่ยสามารถจะมีสันติสุขได้มากเท่าที่ผมต้องการทุกครั้งเลย When I lose my peace ถ้าผมสูญเสียสันติสุขไป It's not because God took it away ไม่ใช่เป็นเพราะพระเจ้าดึงไปจากผมนะ It's not because I don't have it ไม่ใช่เป็นเพราะผมไม่มี It's because I'm not cooperating with the joy แต่เป็นเพราะผมไม่ได้ความร่วมมือกับสันติสุขที่อยู่ในผมต่างหาก
Amen. Amen. And so the devil puts us on this in on this chase. ดังนั้นเนี่ยมารมันก็เหมือนจับเรามาอยู่ในวงล้อนี้ Trying to beg God and trying to get what we already have. คือพยายามที่เราจะมาอธิษฐานขอพระเจ้าในสิ่งที่พระเจ้าให้กับเราไปหมดแล้วตั้งแต่แรก And that really hinders us from walking in the things thatGod wants us to walk in. และตรงนี้แหละมันจะเป็นอุปสรรคขัดขวางทำให้เราไม่สามารถดำเนินชีวิตในสิ่งต่างๆที่พระเจ้าต้องการได้ You can be as blessed as you want to be. คุณสามารถที่จะเห็นพระพรเกิดขึ้นได้มากเท่าที่คุณต้องการ Because the power of the blessing is in you already. เพราะว่าพลังของพระพรตอนนี้อยู่ในคุณอยู่แล้ว Once you cooperate with the word of God. เมื่อคุณให้ความร่วมมือจริงๆกับถ้อยคำพระเจ้า And with the Holy Spirit. และกับพระวิญญาณบริสุทธิ์ And with the gospel of Jesus Christ. และด้วยความประเสริฐของพระเยซูคริสต์ With what is inside of you. ดังนั้นสิ่งที่อยู่ในคุณ It'll flow out. มันก็จะไหลออกมาAmen. Amen. Again, you can see, you can put two Christians together. คุณสามารถจะจับคริสเตียน2คนมาอยู่ด้วยกัน One is victorious. คนนึงเนี่ยเป็นผู้ชนะ And one is defeated. คนนึงพ่ายแพ้ But if you look at their spirit, แต่ถ้าคุณมองเข้าไปในวิญญาณของเขา Both are the same measure of victory. คือทั้งคู่ก็มีชัยชนะอยู่ในระดับที่เท่าเทียมกัน But one has learned how to release that victory. แต่ว่าคนนึงได้เรียนรู้แล้วว่าจะปลดปล่อยชัยชนะที่อยู่ภายในออกมายังไง And one is hindering it. แต่ว่าอีกคนนึงพยายามที่จะขัดขวางเอาไว้Right now, ขณะนี้ inside of you, ภายในคุณ you have everything. คุณมีทุกอย่างครบหมดแล้ว Everything. You don't need human approval to be joyful. คุณไม่จำเป็นต้องรอให้มนุษย์คนไหนมายอมรับคุณก่อนคุณถึงจะชื่นชมยินดีได้ You have it in you already. เพราะคุณมีความชื่นชมยินดีอยู่ในคุณอยู่แล้ว You don't need sense sign. คุณไม่จำเป็นต้องมีเส้นสาย Connections. ไม่จำเป็นต้องมีเส้นสายที่ไหน You're connected to God in your spirit already. เพราะยังไงคุณก็มีเส้นสายกับพระเจ้าจากในวิญญาณของคุณตลอดเวลาAmen. Christians, we need to stop limiting God. คุณจะต้องเลิกจำกัดพระเจ้าสักที Amen. Amen. I forgot where I was sharing this last time. ก็ผมจำไม่ได้นะว่าผมแบ่งปันเรื่องนี้ครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่ I limited God in my life many times. แต่ผมเองก็ได้เล่าไปแล้วว่าผมเองก็เคยจำกัดพระเจ้าในชีวิตมาหลายครั้ง And I'm not saying that I've arrived. แต่ผมก็ไม่ได้บอกว่าผมไปถึงเส้นชัยแล้วนะ But I've left long time ago. แต่อย่างน้อยๆผมก็ออกมาจากจุดเริ่มต้นนานแล้ว I've not arrived. ผมยังไปไม่ถึงเส้นทาง But I've left, you know, a long time ago in these things. แต่ว่าผมก็ได้ก้าวข้ามผ่านสิ่งเหล่านั้นมาเยอะแล้ว I limited God in my mind. ผมก็จำกัดพระเจ้าในความคิด I always thought. ผมมักจะคิดเสมอ I'm a small town boy. ว่าผมเนี่ยเป็นเด็กมาจากหมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่ง In Thai we say เด็กบ้านนอกในประเทศไทยเราบอกว่าเด็กบ้านนอกหน้าตาไฮโซหน้าตาไฮโซไงแต่ว่าเด็กบ้านนอกแต่ว่าเป็นเด็กบ้านนอก Why you laugh like that My face is look like people in high society but Praise God okay you don't have to explain that anyway they are laughing already let's go home you know, I thought I limited God ผมเองก็คิดนะคะว่าผมจำกัดพระเจ้าเหมือนกัน What can I do look at me ผมจะทำอะไรได้ดูผมสิ Look at where I come from ดูสิว่าผมมาจากไหน And you know what แล้วคุณรู้อะไรไหม If I stayed there ถ้าผมยังคิดอยู่จุดเดิม If I thought like that ถ้าผมยังคิดแบบนั้นอีก And did not cooperate with God's plan แล้วไม่ได้ให้ความร่วมมือกับแผนการของพระเจ้า I said this I will not be here today ผมก็คงไม่สามารถที่จะมาอยู่ตรงนี้ได้ในวันนี้I would not be here today. ผมก็ไม่สามารถจะมาอยู่ตรงนี้ได้ในวันนี้ I would not be doing what I'm doing today. ผมก็คงจะไม่ได้ทำในสิ่งที่ตัวเองทำอยู่ในปัจจุบัน I would have limited God. ผมก็คงจำกัดพระเจ้าไปแล้ว But thank God I learned. แต่ขอบคุณพระเจ้าที่ผมได้เรียนรู้ And I'm learning. และผมก็กำลังเรียนรู้อยู่เสมอ And I will continue. และผมก็จะ not to limit God. ไม่จำกัดพระเจ้าต่อไป Amen. Amen. You know when we started thinking about Bangkok. เมื่อเราเริ่มคิดถึงเรื่องเปิดคริสตจักรที่กรุงเทพ Starting a church there. แล้วก่อตั้งคริสตจักรที่นั่น How many of you know Bangkok is very intimidating? มีใครรู้บ้างว่ากรุงเทพบางทีก็ดูน่ากลัว You know you land in Bangkok. สมมติว่าคุณนั่งเครื่องบินไปลงที่กรุงเทพ You look at all the buildings. มองไปตามตึกต่างๆ And the traffic. แล้วก็การจราจร And the pollution. แล้วก็มลพิษต่างๆ You know and you think wow No way. แล้วคุณก็คิดว่าไม่นะไม่ดีกว่า This is too big. อันนี้มันดูใหญ่ไป And if you think like that. แล้วถ้าคุณคิดแบบนั้น We limit God. เราก็จำกัดพระเจ้า So we are saying. เราก็บอกว่า You know, some people ask us. มีบางคนถามเรา Where are you going to start the church in Bangkok? แล้วคุณจะเปิดคริสตจักรที่กรุงเทพตรงไหน Not in a corner somewhere. ก็คงไม่ใช่ตรงแบบว่าไปแอบตรงมุมแน่นอน We're going to do it right in the middle of the city. เราก็จะหาตรงใจกลางเมืองเลยล่ะDo you have the money? มีตังค์ยัง No, I have the vision. ยังไม่มีมีแต่นิมิต And when there's a vision, แล้วถ้ามันมีนิมิต The provision always comes. การจัดเตรียมเดี๋ยวมันก็มา
Amen. Amen. You know, people always tell us, you know, you're in the city. Why don't you move to far out in the บ้านนอก ผู้คนก็มักจะบอกว่าเนี่ยเราเนี่ยมาก่อตั้งคริสตจักรอยู่ในตัวเมืองทำไมไม่ย้ายออกไปอยู่ตามแบบนอกเมืองนิดนึง Maybe it's cheaper there. มันจะได้แบบว่ามีแบบพื้นที่ที่เรียกว่าถูกหน่อย We don't look at whether it's cheaper or not. เราไม่ได้ดูที่ราคาว่าถูกหรือเปล่า We look at where God wants us to be. เราดูว่าพระเจ้าอยากให้เราอยู่ตรงไหน And God told us 13 years ago. และเมื่อ13ปีที่แล้วพระเจ้าบอกเรา Stay in the city. ว่าอยู่ในเมืองนี่แหละ Stay in the city. อยู่ในเมือง So we're staying in the city. เราก็เลยอยู่ในWe're not going to limit God. เราก็จะไม่จำกัดพระเจ้า Amen. Amen. If a church moves to a corner somewhere, ถ้าคริสตจักรต้องย้ายไปอยู่มุมไหนก็ไม่รู้หายากจังเลย Because they're afraid. เป็นเพราะกลัว That they will not have enough. ว่าเดี๋ยวจะไม่มีตังค์พอ They limited God. แสดงว่าเขาก็จำกัดพระเจ้า Amen. Amen. And we do that all the time. แล้วเราจริงๆก็มักจะทำอะไรแบบนั้นอยู่ตลอด And so I'm saying, ผมก็เลยบอกว่า that we can release those things that God has put in us. เราสามารถจะปลดปล่อยสิ่งต่างๆที่พระเจ้าใส่ไว้ภายในเราออกมาได้ Look at 1 Thessalonians 5:19. ตอนนี้ให้เรามาดูใน1เทสโลนิกาบทที่5ข้อ19นะคะ It says, "Do not quench the Spirit." อย่าดับพระวิญญาณ There you go. เห็นไหมครับ Do not quench. I thought the Holy Spirit is all powerful. อ้าวผมคิดว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์เนี่ยเต็มไปด้วยฤทธานุภาพ How can you quench an all-powerfulHoly Spirit. คุณจะไปดับพระวิญญาณที่เรียกว่ามีฤทธานุภาพมหาศาลได้ยังไง And yet the Scripture says. แต่ตรงนี้เนี่ยพระคัมภีร์บอกว่า Telling Christians. บอกกับคริสเตียนอยู่ Do not quench the Spirit. ว่าอย่าดับพระวิญญาณ So it's possible. ดังนั้นมันเป็นไปได้ For people to hinder the Holy Spirit. ที่ผู้คนอาจจะไปขัดขวางพระวิญญาณบริสุทธิ์ Are you seeing my point here? คุณเห็นประเด็นที่ผมอยากจะสื่อตรงนี้ไหมครับ Not allowing the Holy Spirit to do what He wants to do. คือเราเองอาจจะไม่อนุญาตให้พระวิญญาณบริสุทธิ์ทำในสิ่งที่พระองค์อยากทำ If it's not possible.Paul would not have written so. เพราะถ้ามันเป็นไปไม่ได้เปาโลก็คงจะไม่เขียนไว้ Ephesians 4:30 says. ในเอเฟซัสนะคะบทที่4ข้อ30ได้บอกว่า Do not grieve the Holy Spirit. และอย่าทำให้พระวิญญาณบริสุทธิ์เสียพระทัย Do not grieve the Holy Spirit. อย่าทำให้พระวิญญาณบริสุทธิ์เสียพระทัย What he's saying is this. ความหมายที่เขาพูดถึงตรงนี้ก็คือ Not allowing the Holy Spirit to express Himself through us. คือการไม่ยอมให้พระวิญญาณบริสุทธิ์ทำอะไรต่างๆเนี่ยโดยผ่านทางเรา Not allowing the Holy Spirit.To express Himself through us. ไม่ยอมให้พระวิญญาณบริสุทธิ์ที่จะสำแดงพระองค์เองผ่านทางเรา That's how we grieve the Holy Spirit. นั่นคือวิธีที่เราทำให้พระวิญญาณบริสุทธิ์เสียใจ And religious Christians say. แล้วคริสเตียนที่นับถือศาสนานั้นได้บอกว่า If you come to church with tattoo, the Holy Spirit is grieved. ถ้าเกิดว่าคุณมาโบสถ์แล้วมีการสักมาด้วยเนี่ยแสดงว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์เสียใจไปแล้ว Men, if you have long hair, the Holy Spirit is grieved. หรือว่าผู้ชายถ้าคุณผมยาวหน่อยพระวิญญาณบริสุทธิ์ก็เสียใจแล้ว If woman wears jeans, you grieve the Holy Spirit. และถ้าผู้หญิงใส่กางเกงยีนส์คุณก็ทำให้พระวิญญาณบริสุทธิ์เสียใจละ If you colored your hair ถ้าคุณทำสีผม you grieve the Holy Spirit คุณก็ทำให้พระวิญญาณบริสุทธิ์เสียใจ All kinds of religious junk มันก็เหมือนกับว่าเป็นขยะทางศาสนาทั้งนั้นเลย Did you know คุณรู้หรือเปล่า You can have a tattoo and still walk with the Holy Spirit คุณอาจจะมีรอยสักแต่ว่าก็ดำเนินชีวิตกับพระเจ้าจริงๆ Amen Tattoo does not stop the Holy Spirit เพราะว่าการที่คุณสักเนี่ยมันไม่หยุดยั้งการทำงานของพระวิญญาณบริสุทธิ์ได้หรอก In fact I can prove to you from the word of God God has a tattoo ในความเป็นจริงแล้วผมสามารถพิสูจน์กับคุณได้จากถ้อยคำของพระเจ้าว่าพระเจ้าก็มีรอยสัก God has a tattoo พระเจ้าก็สัก He said he has engraved your name in the palm of his hands เพราะพระเจ้าบอกว่าพระเจ้าได้แกะสลักชื่อของคุณไว้บนมือของพระองค์ God has a tattoo พระเจ้าก็มีรอยสัก So all of you after this service go get aดังนั้นเดี๋ยวเราทุกคนพอเลิกแล้วเดี๋ยวเราไปสักกัน I'm gonna get a tattoo here เดี๋ยวผมก็จะไปสักตรงนี้บ้าง Big one อันใหญ่ๆ Doraemon Doraemon เดี๋ยวเราจะสักชิชุกะ I don't even know what that is เป็นแฟนกันเอาไม่ใช่นะนั่นโนบิตะ All right. So the Holy Spirit is grieved พระวิญญาณบริสุทธิ์เนี่ยรู้สึกเสียใจนะคะ When we don't let Him expressHimself through us. เมื่อเราไม่ยอมให้พระองค์เนี่ยสำแดงพระองค์เองผ่านทางเราออกไป For example, ตัวอย่างเช่น Let me give you a simple example. อันนี้ยกตัวอย่างง่ายๆให้ฟังนะครับ Say you meet your friend. สมมติว่าคุณเจอเพื่อน And you don't know what she or he is going through. แล้วคุณก็ไม่รู้ว่าคนนี้เขากำลังเจอกับปัญหาอะไรอยู่ But there's a word of encouragement comes in your heart. แต่มันก็มีถ้อยคำแห่งการหนุนใจเนี่ยเกิดขึ้นในใจคุณ Something in your heart says. มันมีอะไรบางอย่างในใจคุณบอกว่า Say this to them. พูดแบบนี้กับเขาหน่อยIt'll encourage them. เพื่อจะได้หนุนใจเขา Say this to them. พูดแบบนี้กับเขา And you know. แล้วคุณรู้เลย It's stirring in your heart. ว่ามันเป็นสิ่งที่เรียกว่ากำลังแบบรบกวนใจคุณอะ But your mind says. แต่ในความคิดบอกว่า You're gonna make a fool out of yourself. โอ้ยพูดไปเดี๋ยวก็จะฟังดูแล้วโง่ไปหรือเปล่า It'll mean nothing. มันจะไม่มีความหมายอะไรหรอก Right? Who are you? คุณเป็นใคร You think you're a prophet? โอ้ยคิดว่าเป็นผู้เผยพระวจนะหรือไง
you know, and then what happens? แล้วเกิดอะไรขึ้น And you don't say it. คุณก็ไม่พูดไง You know what? คุณรู้อะไรไหม You grieve the Holy Spirit. คุณกำลังทำให้พระวิญญาณบริสุทธิ์เสียใจ Now he will never leave you. แต่ยังไงพระองค์จะไม่จากคุณหรอกนะ He will never forsake you. พระองค์จะไม่ทิ้งคุณไป But you hindered him. แต่คุณแค่ขัดขวางการทำงานของพระองค์ Because what he wanted to say through you to people. เพราะว่าสิ่งที่พระองค์อยากจะพูดกับคนคนนั้นโดยผ่านทางปากคุณน่ะ He did not express it. คุณก็ไม่ได้พูดออกไปไงDid you know? คุณรู้หรือเปล่า If I didn't start this church, ถ้าผมไม่ได้ก่อตั้งคริสตจักรแห่งนี้ I would have hindered the Holy Spirit. ผมก็คงจะขัดขวางพระวิญญาณบริสุทธิ์เหมือนกัน Amen. Amen. Now in Bangkok, ที่กรุงเทพ right before we came here, หลังจากที่เรามาที่นี่แล้ว I was in a ministry. คือก่อนที่ผมจะมาจากที่นี่มาที่นี่นะครับตอนนั้นผมอยู่ในงานรับใช้ But I also worked to support my family. แต่ผมก็ยังต้องทำงานเพื่อที่จะเลี้ยงดูครอบครัว So I was teaching in an international school. ผมก็เป็นครูสอนอยู่ในโรงเรียนนานาชาติ Yes, I was teaching English. God helped them. คือผมสอนภาษาอังกฤษนะครับพระเจ้าต้องช่วยเด็กๆนักเรียนเหล่านั้นมากเลย And you know, I was teaching third grade there. ผมก็สอนเด็กป.3 And you know, I love teaching.ผมชอบการสอนนะครับ But I knew deep down inside my heart. แต่ลึกๆในใจเนี่ยผมรู้เลย That was not my calling. ว่าตรงนี้ไม่ใช่การทรงเรียกของผม When we decided to move to Chiang Mai. และเมื่อเราตัดสินใจย้ายมาที่เชียงใหม่ Right before we moved or decided to move. คือก่อนที่เราจะตัดสิน After we decided to move. หลังจากที่เราตัดสินใจว่าเราจะย้าย The principal of the school. ก็คือโรงเรียนเนี่ยคุณครูใหญ่ของโรงเรียน Call me.โทรมาหาผม And he was giving me a promotion แล้วก็เลื่อนตำแหน่งให้ผม I was like man this is bad timing ผมบอกว่าโอ๊ยทำไมมาบอกตอนนี้แย่จังเลย This is making it harder for me to go to Chiang Mai ทำไมแบบรู้สึกว่าการตัดสินใจไปเชียงใหม่นี่ลำบากขึ้น I was going to be paid more โอ๊ยจะได้เงินเดือนก็ขึ้นนะ The position is going to be higher ตำแหน่งก็จะสูงขึ้น And I was like man ผมบอกโอ๊ย But I knew แต่ผมรู้ไง I knew ผมรู้ That was not what I was called to do ว่านั่นมันไม่ใช่สิ่งที่พระเจ้าเรียกให้ผมทำพระเจ้าบอกผมว่ามาเชียงใหม่And start a church แล้วก่อตั้งคริสตจักร And I'm glad I did แล้วผมก็เลือกที่จะมาเชียงใหม่นะครับ I'm glad I did แล้วผมดีใจที่ผมได้ทำ I would have a good salary there คือผมอาจจะเลือกรับงานตรงนั้นได้ตำแหน่งขึ้นมีรายได้มากขึ้นได้ But I would have hindered what the Holy Spirit wants to do through my life แต่ผมก็คงจะไปขัดขวางสิ่งที่พระวิญญาณบริสุทธิ์อยากจะทำในชีวิตของผม And some of you say แล้วก็บางคนเนี่ยบอกว่า God is telling you พระเจ้ากำลังบอกคุณ Start that shop บอกว่าเนี่ยเปิดร้านนั้นสิ Start that business เปิดธุรกิจนั้นสิ And you're looking at What if it fails? แล้วคุณก็บอกเอ้ยแล้วถ้ามันล้มเหลวล่ะ What if? แล้วถ้า This is your national anthem. อันนี้เหมือนกับเป็นเพลงชาติประจำใจเลย Your personal national anthem. What if? เป็นเพลงชาติส่วนตัวเลยว่าแล้วถ้า What if? แล้วถ้า Every day. ทุกวัน What if? แล้วถ้า What if it doesn't happen? แล้วถ้ามันไม่เกิดขึ้น What if I fail? แล้วถ้าล้มเหลวล่ะ What if he leaves me? แล้วถ้าเขาจากฉันไป What if? แล้วถ้า What if I eat durian and I like it? What if? แล้วถ้าฉันกินทุเรียนแล้วเกิดชอบขึ้นมาแล้วถ้า What if? What if? แล้วถ้าแล้วถ้าตลอด What if is killing you? คำว่าแล้วถ้าเนี่ยมันกำลังฆ่าคุณนะครับ What if? แล้วถ้าเนี่ย It's hindering what the Holy Spirit wants to do in your life กำลังขัดขวางสิ่งที่พระวิญญาณบริสุทธิ์อยากจะทำในชีวิตของคุณAmen. Amen. I know many missionaries. ผมรู้จัก missionary หลายคน They're living a comfortable life. ก็มีชีวิตที่สะดวกสบาย You know, I know one missionary that just told me. ผมรู้จัก missionary ท่านหนึ่งเพิ่งจะเล่าให้ผมฟัง They had a big house. ว่าเขามีบ้านหลังใหญ่โต Sports car. มีรถแบบ sport ขับ You know, sports car. รถ sport เลยนะ Not car. ไม่ใช่แค่รถธรรมดาแต่เป็นรถ sport. That is elite, isn't it? อันนี้มันเหมือนกับว่า They had everything. มีทุกอย่าง And God told them. และพระเจ้าบอกเขา To move to Thailand. ว่าให้ย้ายมาประเทศไทย And move where? ไปไหนอะ In a tiny place called Mae Soi. ไปอยู่ที่กระดานกระดานแม่สวย Who knows Mae Soi? ใครจะรู้จักเนี่ยแม่สวย Most Thais don't know where Mae Soi is. คนไทยหลายๆคนยังไม่รู้จักเลยว่าแม่สวยอยู่ที่ไหน And they move to Mae Soi. แล้วก็ย้ายไปอยู่แม่สวย They're probably listening to me right now. ตอนนี้อาจจะฟังผมอยู่ก็ได้นะครับเทศนาอยู่ Leave all of that. คือทิ้งทุกอย่างความสะดวกสบาย And move to Mae Soi. แล้วย้ายมาอยู่แม่สวยติงตองบ้าไปแล้ว It doesn't make sense. Crazy. But the Holy Spirit was stirring them. แต่พระวิญญาณบริสุทธิ์ทำงานในใจไง And they did. แล้วเขาก็ทำ They moved. เขาย้ายไป And now they moved to Chiang Rai. ตอนนี้ย้ายมาอยู่เชียงราย And God is doing amazing things through their life. และพระเจ้าก็ทำอะไรดีๆมากมายผ่านชีวิตของเขา God is touching lives through them. พระเจ้ากำลังแตะต้องชีวิตผู้คนผ่านทางเขา You see, they did not hinder the Holy Spirit. เขาก็ไม่ได้ยึดเอาความสะดวกสบายแล้วมาขัดขวางพระวิญญาณบริสุทธิ์ I'm telling you, church. ผมบอกคุณเลยนะครับคริสตจักร What you're holding on to.สิ่งที่คุณยึดมันไว้เหลือเกินน่ะ Maybe hindering you from entering into what God has for you อาจจะเป็นสิ่งที่กำลังขัดขวางทำให้คุณไม่สามารถก้าวเข้าไปสู่แผนการของพระเจ้าที่เตรียมให้คุณก็ได้ Amen. Amen So it is possible ดังนั้นเป็นไปได้ To not cooperate with the Holy Spirit ที่เราอาจจะไม่ได้ให้ความร่วมมือกับพระวิญญาณบริสุทธิ์ I'll give you one verse and we'll stop for today ผมก็จะให้อีกข้อนึงนะครับแล้วเราจะจบสำหรับวันนี้ Jesus was in his hometown พระเยซูนั้นน่ะอยู่ในบ้านเกิดของพระองค์
He was in his hometown. พระองค์ได้อยู่ที่บ้านเกิดของพระองค์ Of course, by this time he had done many miracles. Great things had happened all over Israel. และในช่วงเวลานี้พระองค์ก็ได้ทำการอัศจรรย์แล้วก็สิ่งดีๆมากมายนะครับแล้วก็มีเป็นที่รู้จักมากมายในอิสราเอล All right, and now he comes to his hometown. และตอนนี้พระองค์ก็เดินทางมาที่บ้านเกิดของพระองค์When he came to his hometown, พอพระองค์มาถึงบ้านเกิดของตัวเอง People saw him in a very natural way. ผู้คนก็มองเห็นพระองค์ในลักษณะที่เขาเห็นด้วยตาข้างนอกนี้เท่านั้น He said, "Isn't this the carpenter's son?" เขาบอกอ้าวคนนี้ไม่ใช่ลูกชายของช่างไม้หรอกเหรอไอ้นี่ You know they call you ไอ้นี่เรียกไอ้นี่ใช่ไหมผู้ชายไอ้นี่ใครอ่ะ Who's this guy? เด็กช่างไม้ไม่ใช่เหรอThey look down on Jesus. คือเขาเนี่ยใช้คำพูดที่ฟังดูถูกพระเยซูมาก They saw him in a natural way. เพราะว่าเห็นแต่ว่าพระเยซูเป็นลูกช่างไม้ And the Bible says they were offended. และพระคัมภีร์บอกว่าเขาไม่พอใจ And they did not believe in him. และเขาก็เลยไม่ได้เชื่อในพระองค์ So Mark 6:5 says this. ดังนั้นมาระโกบทที่6ข้อ5บอกว่า Now he could do no mighty work there. พระองค์จะกระทำการมหัศจรรย์ที่นั่นไม่ได้ Wow. That's very revealing right there. ตรงนี้เป็นการเปิดเผยความจริงเลยนะ I thought Jesus can just slap anybody and heal them. อ้าวผมคิดว่าพระเยซูเนี่ยแต่ต้องใครก็ได้ทุกคนหายหมดเลย No, he needs cooperation too. ไม่ครับพระองค์ต้องการความร่วมมือจากคนนั้นด้วย He could do no mighty work there. เพราะว่าพระองค์ไม่สามารถกระทำการมหัศจรรย์ที่นั่นได้เลย It does not say. แต่ไม่ได้บอกนะครับว่า He was not willing to do. พระองค์ไม่เต็มใจจะทำ It says he could not do. แต่บอกว่าพระองค์ไม่สามารถทำได้ He was hindered. พระองค์โดนขัดขวาง Matthew 13:58 puts it like this. Same verse. ในมัทธิวนะครับบทที่13ข้อที่58ได้พูดเอาไว้เหมือนกันเลย Now he did not do many mighty works there. พระองค์จึงไม่ได้ทรงกระทำการอิทธิฤทธิ์มากที่นั่น Because of their unbelief. เพราะเขาไม่มีความเชื่อBecause they did not cooperate with Jesus. เพราะเขาไม่ได้ความร่วมมือกับพระเยซู They did not respond to him. เขาไม่ได้ตอบสนองกับสิ่งที่พระองค์อยากทำ Jesus was hindered. พระเยซูก็เลยโดนขัดขวาง Church, I'm saying this. คริสตจักรครับผมบอกแบบนี้ว่า We will not hinder God this year. ปีนี้เนี่ยเราจะไม่ขัดขวางการทำงานของพระเจ้า We will not limit God this year. เราจะไม่จำกัดพระเจ้าอีกในปีนี้ Let him do what he wants to do. เราจะให้พระองค์นั้นน่ะมีสิทธิ์ทำทุกอย่างที่พระองค์อยากทำ Let him show his power. ให้พระองค์ได้สำแดงฤทธิ์เดชของพระองค์อย่างLet him show his greatness. ให้พระองค์สำแดงความยิ่งใหญ่ของพระองค์อย่างเต็มที่ His goodness. ความดีของพระองค์ His wisdom. และสติปัญญาของพระองค์ In our lives. ในชีวิตของเรา Everybody say this. ให้เราทุกคนนะครับบอกว่า I will not limit God. ฉันจะไม่จำกัดพระเจ้าแล้ว Come on, say it like you believe it. พูดเหมือนเชื่อในใจจริงๆนะครับ I will not limit God. ฉันจะไม่จำกัดพระเจ้าแล้ว Anymore in my life.ในชีวิตของฉันอีกต่อไป I will see his greatness ฉันจะได้เห็นความยิ่งใหญ่ของพระองค์ I will see his power ฉันจะได้เห็นพลังของพระองค์ I will see his goodness ฉันจะได้เห็นความดีมากมายของพระองค์ I will see his wisdom in my life ฉันจะได้เห็นสติปัญญาของพระองค์ทำงานในชีวิตของฉัน I will not limit God anymore ฉันจะไม่จำกัดพระเจ้าอีกต่อไปแล้วEvery limit of God. และฉันก็จะทำลายทุกอย่างที่จะจำกัดพระเจ้าในชีวิต Thank you, Father. ขอบคุณพระบิดา Let's all stand to our feet together. ให้เราลุกขึ้นยืนด้วยกันนะครับ And let's spend some time. และให้เราใช้เวลาสักครู่หนึ่ง Just responding to the Holy Spirit. ในการตอบสนองกับพระวิญญาณบริสุทธิ์ Responding to Him. ตอบสนองกับพระองค์สรรเสริญพระเจ้า Thank you, Jesus. ขอบคุณพระเยซู Church, I just want to leave you with these words. คริสตจักรครับผมอยากที่จะทิ้งถ้อยคำนี้ไว้ให้กับคุณNo matter what, ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้น God's plan never changes. แผนการของพระเจ้าไม่เคยเปลี่ยนแปลงเลย Your mistakes, ความผิดพลาดของคุณ Your wrong decisions, การตัดสินใจที่ผิดของคุณ Does not change God's plan. ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงแผนการพระเจ้าได้อยู่แล้ว He's always there for you, church. พระองค์ก็อยู่เคียงข้างคุณเสมอแล้วนะครับคริสตจักร He never leaves you.พระองค์ไม่เคยจากคุณไป He has a good plan for your life พระองค์ยังมีแผนการที่ดีให้กับชีวิตของคุณอยู่ This is not the time to give up นี่ไม่ใช่ช่วงเวลาที่จะมายอมแพ้ง่ายๆ This is a time to rise up in faith แต่มันเป็นช่วงเวลาที่ต้องลุกขึ้นมาด้วยความเชื่อ Your God is waiting for you พระเจ้ารอคุณอยู่ To embrace what he has for you ที่คุณจะตัดสินใจฉวยเอาทุกอย่างที่พระองค์เตรียมให้คุณ Father we decide today in the power of the Holy Spirit พระบิดาวันนี้เราตัดสินใจด้วยฤทธิ์เดชของพระวิญญาณบริสุทธิ์ That this year ที่ปีนี้ We will not limit you anymore เราจะไม่จำกัดพระองค์อีกต่อไป Do what you need to do in our lives ขอพระองค์ทำทุกอย่างที่พระองค์ต้องการจะทำในชีวิตของเรา Do what you want to do through our lives ทำตามใจพระองค์ทำในสิ่งที่พระองค์อยากจะทำผ่านชีวิตของเรา We are yours เราเป็นของพระองค์อยู่แล้ว
And you are everything to us. และพระองค์ก็เป็นทุกอย่างสำหรับเราด้วย I declare in the name of Jesus. ผมขอประกาศในพระนามพระเยซู 2018. ว่าในปี 2018 will be the best year you have yet in your life. จะเป็นปีที่ดีที่สุดในชีวิตเท่าที่เคยมีมา You will see His goodness. เราจะได้เห็นความดีของพระองค์ You'll see His favor in your life. และเห็นความโปรดปรานของพระองค์ในชีวิตของเรา We believe it with all our hearts. เราเชื่อด้วยสุดหัวใจเลยนะครับ We stand on your word. เรายืนหยัดบนถ้อยคำของพระองค์ We look to Jesus. เราจดจ้องที่พระAnd we thank you for the great and mighty things you will do in our lives. แล้วเราขอบคุณสำหรับสิ่งดีๆสิ่งยิ่งใหญ่ที่พระองค์จะทำในชีวิตของเรา No more fear. ไม่มีอะไรที่เราต้องกลัวอีก No more stress. ไม่มีอะไรที่เราต้องเครียด No more confusion. ไม่มีอะไรที่เราต้องสับสน It is broken in our lives. เพราะทุกอย่างโดนทำลายลงจากชีวิตของเราแล้ว The peace of God. สันติสุขของพระเจ้า Rule in our hearts. ได้ปกครองอยู่เหนือจิตใจของเรา Thank you, Father. ขอบคุณพระบิดา In Jesus name. ในพระนามพระเยซูAll God's people say amen. แล้วขอให้ผู้คนของพระเจ้าบอกว่าเอเมนเอเมนนะครับสรรเสริญพระเจ้า You have been listening to Pastor Nathan and Salila Gonmai of the Abundant Grace Church in Thailand. We hope that you have been experiencing the amazing grace of God through the revelation of Jesus Christ. If you would like to receive more faith-building sermon CD, please write to the CD Ministry at agcthailand.org.May your life be abundantly blessed. คุณได้รับฟังคำเทศนาจากอาจารย์นาธานและศรีลากรใหม่ศิษยาภิบาลคริสตจักรพระคุณเต็มล้นประเทศไทยเราหวังว่าคุณได้รับประสบการณ์พระคุณอันอัศจรรย์ของพระเจ้าผ่านทางการเปิดเผยสำแดงของพระเยซูคริสต์ถ้าคุณต้องการคำเทศนาที่จะเสริมสร้างความเชื่อของคุณมากขึ้นสามารถอีเมลมาได้ที่ cdministry@agcthailand.org ขอให้ชีวิตของคุณเต็มล้นไปด้วยพระพรของพระเจ้า